ก็ตามแต่ผมมองงี้ในทางกลับกันน่ะพี่เรื่องมันขี้ประติ๋วไงพี่ว่าเออเรื่องเหลือดำน้ำอ่ะขี้ประติ๋วไงแล้วจะทำให้มันมีปัญหาความสัมพันธ์กับจีนทำไมอ้าวเงินนี่เงินเราไหมอ่ะชูวัตก็ใช่ไงก็เงินเราก็พี่บอกแต่ว่ามันจะมีไม่ใช่มันขี้ประติ๋วต้องกับจีนแต่ไม่ใช่เราขี้ประติ๋วกับจีนไงแต่เราเสียโง่อ่ะเราเป็นประเทศที่โง่อ่ะได้ด้วยเราเนี่ยผมนึกไม่ออกเลยว่าอำนาจต่อรองของไทยที่มีต่อนั้นโอเคเราสู้ได้อะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้ต่อรองเลยไงชูวัตชูวัตเดินกลับบ้านแล้วชูวัตก็บอกว่าเฮ้ยยังไงเราก็แพ้อย่าไปสู้เขาเลยเป็นความกินขี้หมาดีกว่าไม่ประเด็นก็คือว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยยากที่จะทำให้จริงทำหรือยังทำหรือยังอาจจะทำแล้วก็ได้เราไม่รู้ไม่ในฐานะของประชาชนน่ะก็ใช่ไงเราก็เรียกร้องผมจะไปชุมนุมหน้าสถานทูตจีนเนี่ยคุณจะประกาศห้ามชุมนุมหน้าสถานทูตจีนไหมถ้าคุณกล้าประกาศห้ามชุมนุมหน้าสถานทูตจีนนี่หมาเลยนะผมบอกตรง